กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างของกระทรวงการต่างประเทศทางวิทยุสรานรมวิทยุเพื่อประชาชนออกอากาศที่ขึ้นความถี่1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอีก1ช่องทางในการติดตามรายการของเราที่ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ดิฉันพิชานันท์พนาดำรงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็จะขอเกาะติดกระแสโควิด -19 ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงยุคโควิด -19 นี้จะได้ยินคำฮิตติดหูไม่ว่าจะเป็นกินร้อนช้อนกลาง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดไปจนถึงคำว่าเราไม่ทิ้งกันซึ่งคำว่าเราไม่ทิ้งกันนี้ก็ไม่ได้หมายเพียงแค่ว่ารัฐบาลไทยไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนชาวไทยแค่ในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการดูแลและไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศไม่ว่าคนไทยจะไปประกอบอาชีพทำงานต่างๆหรือจะไปเป็นนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวพักพิสุขสงฆ์ซึ่งถ้าหลายๆคนได้ติดตามข่าวในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีการนำเสนอข่าวภารกิจที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วทุกมุมโลกของเราได้ดำเนินการช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศอย่างปลอดภัยวันนี้รายการของเราจึงได้เชิญคนไทยคนนึงค่ะซึ่งเขาเคยมีประสบการณ์เขาไปท่องเที่ยวที่ยุโรปแต่ในช่วงที่ไปเที่ยวนั้นเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังลุกลามไปทางจากเอเชียไปทางยุโรปก็ทำให้เขาได้พบกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าประทับใจไปในทางเดียวกันในวันนี้ดิฉันขอต้อนรับคุณณัฐพลตั้งสำริดกุลหรือคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตสวัสดีครับค่ะก็ณัฐเคยได้อ่านบทความที่คุณเบิร์ตเขียนในแมกกาซีนฉบับหนึ่งนะคะเขียนว่าความโชคดีของชายผู้โชคร้ายที่ติดอยู่ที่สนามบินเยอรมนี19ชั่วโมงเพราะโควิด19เนื้อสงสัยมากเลยค่ะอะไรคือความโชคดีอะไรคือความโชคร้ายไม่ทราบคุณเบิร์ตจะช่วยเล่าเรื่องราวให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคือเรื่องราวของผมผมไปมันเริ่มจากผมไปดูหนังเรื่องนึงที่ฉากถ่ายทำเนี่ยมันอยู่ในยุโรปแล้วผมอยากจะไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจองตั๋วบินไปวันที่1มีนาคมถึงวันที่22มีนาคมอันนั้นก็คือรวมถึงท่องเที่ยวในยุโรปด้วยนะฮะแต่ว่าหลักๆ ก็คือจะไปที่เยอรมนีครับผมก็เลยจองตั๋วไปก็คือช่วงนั้นมันวันที่1ก็คือเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยในเยอรมนีจะมีคนติดเชื้อประมาณวันที่1นะฮะประมาณไม่ถึง100คนประมาณ100คนซึ่งก็ไม่เยอะยังจริงๆผมจะไปอิตาลีด้วยแต่ว่าช่วงอิตาลีคือมันค่อนข้างจะระบาดหนักมากก็เลยตัดทิ้งเลยไม่ไปใช่เพราะว่าต้องการความทัวร์นิดนึงก็เลยตัดทิ้งเลยก็สุดท้ายก็ไปลงที่เยอรมนีที่มิวนิกครับผมตอนที่จองโทษนะคะตอนที่จองตั๋วนี้ประมาณช่วงเดือนไหนอะคะโอ้ยก่อนหน้าบินผมว่าอย่างน้อยก็ต้อง 3-4 เดือนก่อนที่จะมีก่อนที่จะระบาดเลยครับค่ะใช่ครับใช่นานมากผมว่านานมากผมจองตั๋วก่อนนานมากครับแล้วก็วีซ่าอะไรผมทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วค่อยมีข่าวค่ะค่ะแล้วพอก็เปลี่ยนตั๋วก็หมายถึงว่าก็เปลี่ยนตัดอิตาลีไปแต่ประเทศอื่นก็ยังไปอยู่ก็ไปที่ไหนบ้างนะคะโอ้หมายถึงว่าทริปนี้ผมไปเยอะมากครับผมไปลงมิวนิกแล้วผมก็ไปเข้าออสเตรียมันหลายประเทศมากนะเนเธอร์แลนด์สวีเดนโปแลนด์อะไรแล้วช่วงที่ไปก็ได้เตรียมเรื่องหน้ากากอะไรไปบ้างแล้วหรือยังคะในกระเป๋าเดินทางผมมีหน้ากากประมาณ20อันอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือไม่ได้มุกคือเรื่องจริงเพราะว่าทางที่บ้านก็เริ่มแบบผู้ใหญ่เขาก็จะกังวลกับว่าเฮ้ยลูกเราไปอยู่ยังไงส่วนเจลเนี่ยผมมีประมาณผมจำได้ว่าผมพกไปโหลนึงนี่คือเรื่องจริงไม่ได้พูดให้แบบเฮ้ยคุณป้องกันดีจังอะไรไม่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไปเที่ยวโอเคเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะตัดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดโดยการพูดง่ายว่าจับอะไรผมดิบเจลหมด
ค่ะนะฮะแล้วพอไปถึงตอนนั้นทางที่ยุโรปเขาเริ่มมีการตื่นตัวบ้างหรือยังคะผมถึงเขามีใส่หน้ากากหรือว่าอะไรบ้างไหมคือผมถึงวันที่1มีนาคมที่ลงที่มิวนิกนะครับถึงประมาณเย็นๆทุกอย่างปกติมากนี่คือวันแรกที่ไปก็คือปกติมากผิดกับทางฝั่งเอเชียที่มีความรับมือได้ดีกว่ามีความตื่นตามสถานการณ์ป้องกันตอนนั้นคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะก็คือทุกอย่างเป็นปกติผมใช้คำว่าเป็นปกติทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะไม่มีหน้ากากไม่มีใส่หน้ากากไม่มีแถวคนออกมาเดินปกติรถไฟก็คือยังกดปุ่มเปิดประตูเป็นปกติไม่มีใครเห็นผิดเกี่ยวอะไรค่ะแล้วคุณเบิร์ตตอนที่ไปเที่ยวคุณเบิร์ตใส่หน้ากากไหมคะผมไม่ใส่นะฮะแต่ว่าคือผมก็รักษาระยะห่างให้ได้มากที่สุดเลยเนี่ยครับก็คือป้องกันคือเห็นใครไออะไรเงี้ยคือบอกว่าช่วงยุโรปช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงปลายหนาวเนาะปลายหนาวอุณหภูมิมันก็อยู่ประมาณ0-10องศาก็เพราะฉะนั้นการสั่งน้ำมูกการไออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากก็คือจะได้ยินเป็นปกติแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะว่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นคนไอปุ๊บผมก็จะพยายามดีดตัวออกห่างเวลาอยู่รถไฟหรือบัสหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วจะโดนเหยียดอะไรไหมเพราะว่ามีคนเตือนมาเยอะว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวที่อิตาลีก็คนใส่หน้ากากคนเอเชียที่ใส่หน้ากากในอิตาลีเนี่ยโดนเหยียดโดนทำร้ายก็มีอะไรเงี้ยฮะครับใช่ค่ะก็แล้วคุณเบิร์ตก็คือไป3อาทิตย์ช่วงความมีความแตกต่างไหมคะในช่วงแบบอาทิตย์ที่1 2จนกระทั่งถึงช่วงก่อนกลับอะค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะคือตอนผมไปเนี่ยผมเช็คข่าวกับทางสื่อของเยอรมนีก็อะไรเงี้ยฮะแล้วก็สื่อของไทยสื่อของไทยก็ยังง่ายหน่อยเนาะถ้าเรามี Facebook อะไรเงี้ยก็ได้เช็คตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมียอดผู้ติดเชื้อเท่าไหร่อย่างเงี้ยอาทิตย์แรกคือก็รู้สึกถ้าพูดกันถ้าผมไม่ได้คนเอเชียผมไปอยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือ1อาทิตย์แรกแต่โอเคมันมีข่าวมาบ้างว่าอิตาลีแคว้นนี้มันเริ่มระบาดหนักแล้วแคว้นมันก็ใกล้ทางใต้ของเยอรมนีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ1อาทิตย์แรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมรู้สึกว่าคิวทางที่บ้านถามก็ปกติไม่มีอะไรแล้วเราป้องกันนะฮะผมก็ยังบีบเจลให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาระยะห่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ส่วนอาทิตย์ที่2มันเค้าเริ่มมีการตื่นตัวแล้วเพราะว่าเชื้อมันเข้ามาเยอะขึ้นระบาดเยอะขึ้นตอนนั้นก็คือใช้ข่าวเหมือนเดิมฮะก็มีเริ่มมีเจลเริ่มเห็นคนบีบเจลเวลาเดินทางบนรถไฟเริ่มแบบมีคนบีบเจลเยอะขึ้นผมก็สังเกตนะเพราะผมท่องเที่ยวคนเดียวผมต้องสังเกตอะไรพวกนี้เยอะมากอะไรเงี้ยก็เริ่มมีบีบเจลอย่างร้านค้าก็จะบางร้านก็จะเริ่มมีเชือกเป็นเชือกพลาสติกอะไรเงี้ยว่าห้ามเข้าหรือเข้าได้ในรัศมีเท่านี้เวลาซื้อตั๋วรถไฟบางประเทศก็จะมีเชือกเหลืองมากั้นแล้วว่าห้ามเข้าใกล้ในระยะรัศมีนี้เพราะว่าเวลาเขาพูดเดี๋ยวจะมีน้ำลายร่นออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มป้องกันเยอะขึ้นแต่ว่าแต่ละประเทศการป้องกันของเขาก็จะต่างกันอะไรเงี้ยครับก็คือพูดง่ายว่าอาทิตย์2เริ่มมีการตื่นตัวเยอะขึ้นครับผมส่วนอาทิตย์ที่3เนี่ยผมว่าเขาตื่นตัวกันมากนะฮะมากก็คือรถไฟเริ่มมีการไม่วิ่งอันนี้ผมไม่บอกก่อนแล้วผมไม่รู้ว่าเพราะสถานการณ์หรือว่าอะไรรถไฟเริ่มไม่วิ่งแล้วก็ที่พักบางที่ก็เหมือนไม่รับมาฮะเพราะว่านี่คือเกิดเหตุการณ์ตรงกับผมคือผมจองผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็จองเรียบร้อยแล้วก็มีส่งข้อความมาว่าช่วยยกเลิกได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ารัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายว่าไม่รับนักท่องเที่ยวก็คือเหมือนกับว่าเขาพยายามจะให้นักท่องเที่ยวกับประเทศตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะเขาจะมันจะล็อกดาวน์แล้วอะไรเงี้ยอันที่สามก็คือเริ่มสถานการณ์ไม่โอเคแล้วทุกอย่างมันเริ่มคนก็คือในเมืองเนี่ยเริ่มล้างช่วงนั้นเริ่มตกใจไหมคะเริ่มว่าเอ๊ะเราจะได้กลับประเทศไหมหรือว่าเราจะติดอยู่ที่นี่ไหมอะไรอย่างนี้คืออันที่สามผมตามข่าวแบบคืออย่างที่รู้กันว่าช่วงนั้นสถานการณ์มันเขาจะมีการอัปเดตวันต่อวันเลยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยอีก3วันเขาจะปิดประเทศหรือมันไม่มีทางรู้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องตามตลอดอย่างเงี้ยคืออยู่รถไฟผมก็ต้องเช็คข่าวเลยว่าจากทางที่บ้านจากทางไทยว่ามันจะปิดประเทศหรือเปล่าผมจะกลับยังไงอะไรเงี้ยจนจน
วันที่20นะครับผมไปวันที่1ใช่ไหมฮะแล้วก็กลับวันที่22นี่นะจนวันที่19 20ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเริ่มมีกฎมาว่าทางไทยฮะจะเริ่มไม่ให้สายการบินเที่ยวบินเข้าประเทศละเริ่มมีการหรือว่าเริ่มเรียกร้องเอกสารแล้วฮะว่าต้องมีเอกสารรองรับฟิตไฟกับใบยืนยันจากสถานทูตออกมาช่วงนั้นว่าเหมือนกับว่าช่วงนั้นยังไม่ทางการก็คือยังไม่ระบุวันชัดเจนว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นบวกกับสถานการณ์ไม่โอเคผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลื่อนกลับเร็วขึ้นดีกว่าก็วันนั้นก็วันที่19ผมพักอยู่ที่ไกลนาวผมเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์วันที่20แล้วจำได้ว่าตื่นมามีแบบข้อความคนจากทางไทยอ่ะเขาส่งมายืนยันแล้วนะว่าหลังจากวันนี้คุณต้องมีเอกสารไม่งั้นไม่เข้าประเทศแล้วช่วงนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเริ่มจะล็อกดาวน์แล้วช่วงแคว้นไบเยอร์นะฮะเขาจะเริ่มมีประกาศมาแล้วว่าคืนนั้นเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะคืนวันที่20เหมือนเที่ยงคืนเขาจะเริ่มล็อกดาวน์ผมก็เฮ้ยไม่โอเคเราไปท่องเที่ยวเนาะเราจะอยู่ไงที่พักก็หายากอีกอะไรเงี้ยล็อกดาวน์อีกไปไหนมันแบบยังไงอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะผมก็โอเคก็นั่งรถไฟตัดไกลนาววันที่20ก็เข้าสนามบินเลยไปเปลี่ยนตัวที่สนามบินเลยทันทีค่ะแล้วเปลี่ยนได้ไหมคะใช่เวลาเปลี่ยนมากช่วงนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติของสายการบินเขาก็จะให้ติดต่อนู่นนี่นะผมใช้เวลาในสนามบินประมาณ3ชั่วโมงฮะผมถึงประมาณบ่าย1บ่าย2ใช่มั้ยฮะแล้วก็ใช้เวลามัน 2-3 ชั่วโมงในการแบบติดต่อเรื่องตั๋วว่าจะเลื่อนตั๋วจะรีบุ๊กกิ้งไงสุดท้ายก็ได้ตั๋วกลับมาวันที่กับวันที่20เป็นสายการบินของ Eurowings Operate บายลูฟันซาครับเป็นไฟล์ประมาณ6 โมงเย็นถึงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ปกติทุกอย่างปกติมากผมก็กลับบ้านแล้วดีใจจังอย่างเงี้ยทางบ้านเขาว่าดีทางคนรู้จักที่ไทยบอกเฮ้ยดีแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านแบบเพราะสถานการณ์ไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันสบายตอนนั้นน่าจะผมไม่แน่ใจมันเป็นหลักหมื่นอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่นั่นเท่าไหร่น่าจะสัก 20,000 ผมไม่ผิดพลาดตอนนั้นเยอรมนีก็เริ่มตีตื้นอิตาลีขึ้นมาแล้วเรื่องติดเชื้อใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ก็อุ่นใจก็มาถึงสนามบินมาเช็คอินเรียบร้อยเตรียมแบบว่าเห็นเครื่องบินกำลังจะได้กลับบ้านแล้วคือเช็คอินส่งให้แบบคนรู้จักดูว่ากำลังกลับบ้านไม่ต้องมันห่วงแล้วอะไรเงี้ยเราก็สบายใจเนาะแล้วเหมือนอวดแหละว่าแบบนี่นะเลื่อนตั๋วยากมากเลยนู่นนี่นั่นแล้วแบบเขาติดเราอยู่คนเดียวนะจะติดต่ออะไรมันก็ยากเดินทางไปต้องมันไปเองสุดท้ายคือได้ตั๋วมาเช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยทุกอย่างคือแบบว่าตอนนั้นคือคิดอย่างนี้จริงๆว่าตั้งใจว่าจะไปดิวตี้ฟรีในสนามบินคือซื้อของฝากเพราะว่าเราเลื่อนมาเราไม่ได้ซื้อของฝากอะไรมากมายอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บทุกร้านปิดหมดปิดทุกร้านแล้วก็แบบไม่มีของฝากแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าไม่มีของฝากแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ตั๋วบินเราโอเคแล้วได้ตั๋วบินได้กลับบ้านสุดท้ายก็เราก็ไปเตรียมตัวเวลาพอถึงบอร์ดิ้งไทม์ใช่ไหมครับผมก็ไปรอก่อนถึงบอร์ดิ้งไทม์ผมก็ไปรอตรงเกตที่จะเข้าไปในปล่องในตัวเครื่องบินนะครับก็มีก่อนสักประมาณ10ถึง15นาทีโดยประมาณก็มีเจ้าหน้าที่ก่อนบอร์ดิ้งไทม์นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าคุณมีเอกสารจากสถานทูตไหมอย่างแรกที่เขาร้องหานะฮะอย่างที่สองคือเอกสารฟิตไฟล์ใบรับรองฮะเซอร์ติฟิเคตจากแพทย์ของเขาว่าคุณพร้อมไหมในการขึ้นเครื่องครั้งนี้อย่างที่สามเป็นประกันภัยอินชูแรนซ์เขาพูดมาอย่างนั้นนะฮะว่าประกันภัยในวงเงินผมจำตัวเลขไม่ได้กี่ออยโรผมไม่แน่ใจผมก็แบบผมก็งงๆว่ามันคืออะไรคือเล่าให้ฟังก่อนว่าสายการบินไอ้กฎเนี้ยมันมีจริงไอ้สองเอกสารสองอย่างเนี้ยฟิตทูไฟกับไอยืนยันจากสถานทูตเนี้ยแต่ว่ามันเริ่มใช้เนี้ยวันที่22วันที่21ตอน6โมงเย็นตามโลคอลทามที่ยุโรปนะฮะแต่ของผมเนี่ยวันที่20ฟลาย6โมงซึ่งผมก็เฮ้ยเราไม่ได้ผิดพลาดแล้วเราเช็คตอนนี้ใช่เราก็เช็คจากเพจของสถานทูตไทยในเยอรมนีรวมถึงเว็บไซต์ของสถานทูตไทยเลยก็คือเป็นทางการเลยเราไม่ได้ผิดพลาดเพราะมันก็มีภาษาไทยให้อะไรเงี้ยฮะตอนนั้นเขาก็เรียกร้องผมก็เอ้า
ก็ทำไงก็ไม่มีเราไม่มีเราเริ่มใช้วันนี้อะไรเงี้ยเราสารเลื่อนตั๋วยากมากนะแบบอะไรยกเลิกแบบอะไรมาเขาก็ไม่ฟังคือเขาก็ไม่ได้แบบยืนยันสถานเดียวต้องมีถึงจะให้บินเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะอะไรเงี้ยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดผมก็จริงๆผมก็แค่เปิดหน้าเว็บไซต์แต่โทรศัพท์ให้ดูว่าอย่างนี้นะฮะมันเริ่มใช้วันนี้แต่คือเขาไม่ดูด้วยซ้ำเขาก็เหมือนเลยแล้วเขาก็เดินไปแบบเดินไปเลยผมก็เอ้าคือผมเช็คอินมาแล้วผมผ่านตม.มาแล้วเหมือนตม.แล้วก็บอกว่าอยู่หน้าเกตแล้วใช่แล้วช่วงนั้นคือทางเยอรมนีไม่รับผู้โดยสารเข้าประเทศแล้วช่วงนั้นนะฮะนั่นหมายว่าต่อให้คุณมีวีซ่าประเทศประเภทแบบเข้าได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตามอ่ะคุณก็เข้าไม่ได้เพราะมันกฎหมายเกี่ยวกับช่วงนั้นผมก็ทำไงล่ะของกระเป๋าก็กลับเมืองก็กลับไม่ได้แล้วต้องอยู่ในสนามบินแล้วช่วงนั้นก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าสนามบินมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเรื่องเชื้ออะไรเงี้ยเชื้อโรคเรื่องไวรัสอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เลยติดต่อไปที่สถานทูตไทยในเยอรมนีคือบอกก่อนผมไม่ได้ติดต่อเองเพราะผมไปอยู่ตรงหน้าเกตเนี่ยมีน้องคนหนึ่งน้องผู้ชายคนไทยนะเขาก็พูดขึ้นมาเขานั่งเก้าอี้อยู่จำได้แล้วเขาก็พูดอ่านมันคุยในสายโทรศัพท์มาแล้วเขาหันมามองหน้าผมยืนอยู่เขาก็บอกว่าพี่ไม่มีเอกสารใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็บอกใช่ๆอะไรเงี้ยเขาบอกผมเหมือนกันผมกำลังคุยกับสถานทูตอยู่พี่ช่วยคุยหน่อยอะไรเงี้ยพอน้องเขายังเด็กนะ17เอง17 18เขาเลยให้ผมคุยก็คุยปุ๊บทางสถานทูตบอกว่าเขาบอกพูดกับผมว่าช่วยแอดไลน์เขามาหน่อยตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยผมก็แอดไลน์ไปก็เขาให้แอดไลน์แอดปุ๊บวางแล้วก็ติดต่อกันในไลน์แล้วก็โทรไปทันทีนะฮะพอวางก็คุยกันในไลน์ทันทีแล้วเขาก็พูดมาว่าเดี๋ยวพี่จะไปสนามบินเดี๋ยวนี้เลยโดยประมาณผมก็คือแล้วอุ่นใจยอมรับว่าแบบอุ่นใจมากอย่างคือได้ปลายสายจากคนไทยแล้วจึงบอกมาจากสถานทูตไทยอ่ะคุณนัตตี้นี่ออกแล้วถ้าเป็นคุณนัตตี้รู้สึกยังไงแบบมีฮีโร่แล้วมีคนดีก็มีใครก็แบบใครขอโทษนะมีใครก็ไม่รู้คนไทยอยู่ดีก็เขาบอกว่าเดี๋ยวมาสนามบินเดี๋ยวนี้คือมาช่วยนะที่มาคือมาติดต่อก็เขาบอกใช้เวลานานแต่ไม่เกินชั่วโมงนึงแต่ว่าสุดท้ายประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่าบอกก่อนว่าจากตัวเมืองมิวนิกนะฮะมาสนามบินเนี่ยรถไฟก็ประมาณ45-50 นาทีแล้วกว่านึกออกนั่นหมายความว่าพี่คนนั้นอ่ะเขาวางสายปุ๊บเขาต้องเก็บของออกเลยทันทีอะไรเงี้ยเพื่อมันชั่วโมงครึ่งเขาก็โทรติดผมคนติดต่อนะเป็นตัวแทนในกลุ่มคนไทย5คนที่ติดอยู่เพราะว่าผมมีไลน์พี่เขาเป็นคนติดต่อเขาก็เนี่ยมาเจอตรงนี้สุดท้ายก็ไปรอตรงนั้นแล้วก็เจอพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาใส่ชุดดำใส่แว่นนะชุดดำเดินเข้ามาแบบเดินผมใช่แหละเพราะมีตอนนั้นมันสนามบินมันล้างมากนะมีคนไทยคนเดียวแบบคนไทยคนเดียวก็ห้อยป้ายห้อยบาดาห้อยไอดีการ์ดมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชัดเจนก็เดินเข้าไปสวัสดีเขาก็น้องๆเป็นไงบ้างถ้าจำไม่ผิดเขาถามเป็นไงบ้างแบบเนี้ยผมก็อธิบายเขาข้าวว่าเขาถามใครมีพาสปอร์ตไทยตอนนี้ยกมือขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่เดินขึ้นมาคือตอนนั้นงงๆอยู่เราก็เพิ่งเจอเขาครั้งแรกเนาะก็ไม่กล้าไปถามเลยเขามาเพราะก็เห็นแบบเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าในมิวนิกมันหนาวช่วงนั้นแต่ว่าเขาต้องรีบเดินมาจากที่จอดรถอะมาเลยคือต้องรีบเดินมาจากที่จอดรถมาหาพวกคนไทยใช่เดินเข้ามาเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รักษาระยะห่างด้วยก็คือยังมีความไม่ได้ลืมที่ไม่ลืมตัวคือตอนคุยกันก็คุยเป็นวงกลมมาฮะรักษาระยะห่างด้วยเราจะคุยกันอย่างนี้นี่แหละตอนทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะผมก็ใส่เราใส่ก็ใส่ตลอดเพราะเรารู้สึกไม่อุ่นใจเนาะในสนามบินยิ่งหนักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็มาช่วยเหลือสุดท้ายก็คือเราก็เล่าให้เขาฟังจริงๆก็เล่าในทางโทรศัพท์แล้วแหละแล้วก็ตอนที่เขากำลังขับรถมาเขาก็บอกผมว่าช่วยถ่ายหน้าพาสปอร์ตของทุกคนให้เขาหน่อยเขาคงจะเช็คเอกสารว่าเป็นประเภทไหนยังไงนะฮะสุดท้ายพี่คนนั้นก็คือเขาก็เดินเข้ามาเขาพูดว่าเขาชื่อคำลบปาลวัตวิชัยเป็นรองกงสุลสถานนครใหญ่มิวนิกกงสุลใหญ่นะกงสุลใหญ่นครมิวนิกผมก็อ๋อตอนนั้นยิ่งอุ่นใจเลยอะไรเงี้ยแล้วเราด้วยความที่เราแบบเป็นผู้โดยสารคนไทยเนาะแล้วก็อุ่นใจอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปคุยกับทางลูฟันซ่าสายการบินที่อยู่ในตัวฐานต่อมอไปแล้วนะครับก็ไปคุยมันไปคุยเป็นชั่วโมงเลยชั่วโมงสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงหมายถึงรวมเบสเซ็ตนะฮะ
ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงดีนายบอร์ดดิ้งทำไมคุณถึงปฏิเสธการขึ้นเครื่องของคนไทยกลุ่มนี้เพราะว่ามันเขามีเอกสารครบแบบผมมีพาสปอร์ตผมมีอะไรทุกอย่างที่แบบแล้วกดนี้เขาก็ติดผมเห็นเขาหยิบเอกสารมาจากกระเป๋าว่าแบบเหมือนยืนยันว่าไอ้กดนี้มันยังไม่เริ่มใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คุยประมาณชั่วโมงครึ่งก็ระหว่างชั่วโมงครึ่งอะพี่หัวหน้าพูดเหมือนพวกผู้โดยสารก็นั่งข้างหลังเนาะเขาก็ไปยืนตรงเคาน์เตอร์ของโลคันซ่าอะไรเงี้ยเขาก็ยืนคุยกันมาผมเห็นผมจำอารมณ์ได้เขาหันพูดว่ายืนยันคนไทยทั้ง5คนได้กลับประเทศพรุ่งนี้แต่บอกก่อนว่าไอ้สายการบินของผมอะตอนนั้นคือออกไปแล้วนะคือออกไปแล้วคือไม่มีความหมายคือไม่มีทางทันแน่นอนว่าจะมาเร็วแค่ไหนเพราะตอนนั้นมันที่ผมเกิดเรื่องมันกำลังจะบอร์ดดิ้งไทม์ไปใน10นาที15นาทีใช่เขาก็บอกกลับเร็วสุดพรุ่งนี้เที่ยวต่อไปค่ะใช่เที่ยวที่เร็วที่สุดที่จะบินไปประเทศไทยอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เข้าไปคุยชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยืนยันว่าได้กลับไทยอะไรเงี้ยฮะทั้งราวเป็นตอนนั้นก็อุ่นใจขึ้นมาชื่นใจขึ้นมาก็อุ่นใจมันแน่นอนอยู่แล้วฮะมันได้กลับบ้านก็ยังตอนนั้นคืนนึกว่าแบบเอาแล้วถ้าสถานทูตไทยไม่มาช่วยเราจะทำยังไงจะติดออกไหมว่าใช่เพราะเราเข้ามาแล้วกระเป๋าเราก็โหลดไปแล้วแล้วเราออกกลับไปไม่ได้ด้วยไม่ได้แล้วทำไงก็คือน้องก็คืออุ่นใจขอให้ได้กลับให้เร็วที่สุดให้มันเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเราส่วนตัวเราก็ไม่อยากสนามบินด้วยมันก็อย่างคืนนั้นก็เลยต้องพักที่ก็ค้างอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมคะเรื่องไฟล์ออยโรวิงของผมเนี่ยมันหกโมงครึ่งใช่ไหมฮะค่ะแล้วผมได้กลับอีกทีอะประมาณบ่ายวันถัดไปประมาณนั้นวันถัดไปก็คือผมก็จะเป็นเหมือนในหนังเรื่อง The Terminal อะที่ค้างอยู่ที่ในเกตแล้วก็ออกไม่ได้ผมก็ไปตอนนั้นคือก็อยู่19ชั่วโมงแต่เล่าก่อนว่าตอนที่ตกลงเรื่องเรียบร้อยว่าได้กลับไฟต่อไปเนี่ยฮะค่ะไฟต่อไปเนี่ยคือพี่คำลบก็บอกว่าหิวไหมแล้วคุณนัทที่บอกไหมว่าผมมาถึงสนามบินประมาณบ่ายอ่ะแล้วสนามบินที่ทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรทานค่ะก็กะว่าเดี๋ยวไปทานบนเครื่องหน่อยก็ได้เนาะปรากฏใช่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวให้นี่คือพี่คำลบเขาพูดพี่คำลบเขาพูดเดี๋ยวไปซื้อข้าวผมก็คิดในใจคือใครจะไปซื้อข้าวให้นึกตามหลักความจริงออกไหมว่าช่วงนั้นมันก็มาสักสามทุ่มสี่ทุ่มนั่นโดยประมาณคนแบบไหนต้องแบบขอไปซื้อข้าวมันเขาก็เขาคงพูดขึ้นมาเฉยหรือเปล่าเงี้ยถามว่าหิวไหมหิวแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันกินข้าวแบบตอนบ่ายมองสุดท้ายก็คือเขาก็เดินถือเองในสภาพแบบเนี้ยถุงสองถุงอ่ะที่ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่ทำงานที่สถานทูตผมไม่แน่ใจจำขอโทษจำชื่อพี่เขาไม่ได้ถือมานี่พี่กำลังวางนี่อันนี้มีนี่เป็นหมูทอดไก่ผัดขิงมีแอปเปิลด้วยนะมีช้อนเอาช้อนมาเผื่ออันนี้คือเขาพูดอย่างจริงๆมีช้อนมาเผื่อกินต้องแยกช้อนนะกินต้องแยกช้อนมีเผื่อเนี่ยกินอ่ะกินกันพี่ว่าหิวผมก็เฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นคืองงมันคืออะไรมาแล้วมาเซกเออพี่คำลบเซกมาได้ไงคือดีใจมากกว่าเพราะเราถ้าคุณนัตตี้ไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็อยากกินอาหารไทยแล้วนะใช่แล้วผมไปสามอาทิตย์ผมก็แบบหมูทอดคือที่สุดมากอะไรก็เขาได้หมูทอดมาแล้วก็กินกันโอ้โหแบบตอนนั้นมีความสุขแล้วก็กินเสร็จพี่ก็ก่อนเขาส่งอาหารเสร็จก่อนที่พี่คำลบจะกลับไปพักผ่อนนะฮะตอนนั้นก็นั่งสักห้าทีแล้วแหละดึกแหละแล้วส่วนพวกผมต้องอยู่ที่สนามบินอะไรเงี้ยพี่เขาพูดขึ้นมาอีกว่าเออไม่แน่นะพรุ่งนี้ก่อนผมจะขึ้นเครื่องเงี้ยเขาจะอาจจะเข้ามาดูอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นผมไม่คาดหวังกับการเข้ามาดูนะเพราะผมรู้สึกว่าแบบแค่นี้มันก็เกินไปแล้วหรือเปล่าคุณนัตตี้เนื้อออกไหมว่าแค่นี้ก็สุดแล้วมันช่วยแค่นี้แล้วคือมันยืนยันกับทางสายการบินแล้วว่าคุณขึ้นเครื่องแน่นอนค่ะผมก็ไม่คิดอะไรก็หลับๆตื่นๆในสนามบินนอนแบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยสนามบินก็ร้านอาหารอะไรก็ไม่มันจะเปิดร้านเดียวตอนเช้าแล้วกาแฟกับขนมปังอะไรเงี้ยค่ะก็ระแวงไปหมดจนก็ไม่สนใจพูดตรงไม่ได้สนใจพี่คำลบแล้วเพราะตอนนั้นผมก็ขอบคุณอะไรพี่แกเป็นปกตินะก็ขอบคุณพี่คำลบเราเก่งใจมากผมใช้คำนี้เลยนะ
ี่เคารพผมเกรงใจพี่จริงๆอะไรเงี้ยไม่ไล่สไตล์แกไม่ไล่ค่ะจนก่อนขึ้นเครื่องแกก็โทรผมอีกพี่ขับรถโทรมาผมก็กลับสายโทรผ่านไลน์อ่ะนะฮะค่ะมันเบิร์ดอยู่ไหนผมก็อ๋อผมอยู่ในสนามบินประตูนี้เขาบอกให้เดินมาประตูนี้พี่กำลังจะเดินไปถึงผมก็มาจริงมาอีกมาอีกตอนนั้นคิดในใจคือคิดจริงๆไม่ได้คิดแบบไม่ดีหรือกวนมาทำไมเพราะคือคำถามที่มันเกิดขึ้นผมคือมาทำไมเพราะว่าคือพี่เขาจัดการหน้าที่เขาเกินมากกว่านั้นไปแล้วอ่ะสุดท้ายคือเขาก็เป็นห่วงพูดง่ายว่าเขามาคือเขาเป็นห่วงคนไทยที่เหลือว่าเผื่อมันมีเรื่องผิดพลาดอีกแต่ว่าเหมือนพูดง่ายว่าต้องเห็นผู้โดยสารเนี่ย5คนที่ตกค้างเพราะความผิดพลาดเรื่องการสื่อสารของสายการบินเนี่ยเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยอ่ะสุดท้ายคือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็ยืนมองพวกผมอะไรอย่างเงี้ยส่งขึ้นเครื่องแบบต้องเข้าเกตเรียบร้อยต้องไม่ผิดพลาดอะไรที่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะมาครับผมแล้วก็เข้าไปสุดท้ายก็ได้ขึ้นเครื่องกับไทยมาวันถัดครับก่อนขึ้นเครื่องมีได้พูดอะไรกันไหมคะกับพี่คำลบคือเราก็คุยกันปกติแหละคือผมคุยกับเขาก็มีน้องคนที่จะอยู่กับผมตลอดนะที่เป็นคนแรกที่คุยกับพี่คำลบนะฮะแล้วคุยกันยังคุยกันเลยพี่เขาแบบทำไม่ต้องทำขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก่อนขึ้นแล้วผมก็มีขอถ่ายรูปผมเป็นคนพี่คำลบครับผมขออนุญาตถ่ายรูปรวมนะอย่างเงี้ยแบบไม่ได้คือแค่รู้สึกมันเป็นความทรงจำที่ดีอ่ะเออก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ขอบคุณพวกเราทำได้แค่นั้นจริงนะคุณนัทตี้หนอจะให้ผมทำอะไรอ่ะให้เขาเดินไปนวดพี่คำลบขอบคุณมากเหรอไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องได้แค่ขอบคุณยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณจนพี่คำลบเขาบอกว่าก่อนขึ้นเครื่องคือไม่ต้องขอบคุณเขาบอกว่าให้เก็บคำขอบคุณนั้นไว้แล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนผมมันบอกว่าผมช็อกนะช็อกคือแบบคือเหมือนสิ่งที่ผมช็อกคือแปลว่าเขาไม่ได้เขาแค่อยากช่วยคนจริงๆพี่เขาแค่อยากช่วยอ่ะเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเขาแค่อยากช่วยแล้วก็น้องช่วยน้องได้พี่ก็มีความสุขดีใจแล้วน้องก็เอาตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อนะนั่นคือสิ่งที่พี่คำบอกเรียกว่าสอนผมดีกว่าผมใช้ว่าสอนเลยไม่ต้องขอบคุณคือเหมือนที่เขาสื่อคือช่วยเหลือคนก็ไม่ต้องไปสนสิ่งไม่ต้องคาดหวังอะไรผลตอบแทนคือช่วยไปอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่พี่คำบอกเขาพูดมาก่อนผมขึ้นเครื่องครับค่ะก็กลับมาได้เดินทางปลอดภัยวินาทีแรกถึงเมืองไทยแล้วก็โล่งใจดีใจไปใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าก็คงแบบมีการประสบการณ์อันนี้น่าจะแบบอยู่ติดในความทรงจำไปน่าจะเป็นประสบการณ์อันนึงเลยทีเดียวจริงๆผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีคนอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมคุณโชคร้ายจังเหมือนชื่อเรื่องนะทำไมคุณโชคร้ายจังแต่ว่าผมว่าคือผมกลับมาผมกล้าพูดผมโชคดีไอ้โอเคอย่างแรกผมไม่ได้มีการติดเชื้อใช่ไหมฮะแน่นอนผมกลับมาก็กลับทำตัวอย่างจริงจังแบบจริงจังมากครับเพราะว่าถ้าพูดกันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะผมมีโอกาสติดสูงแหละถ้าพูดกันพูดกับคนไทยทั่วไปคนไทยก็ต้องคิดแน่นอนคุณมีโอกาสติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมากักกันตัวไม่ใช่สองอาทิตย์ผมกักไป20 วันเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากชัวร์ที่สุดเพราะบ้านผมมีผู้ใหญ่ดูผมแค่สัวมันต้องชัวร์ที่สุดนะถ้าคุณ20 วันคุณเข้าไปเจอแน่ใช่ใช่แล้วกักตัวคือพี่ก็เอาข้าวมาวางไว้แล้วก็เดินไปก็คือผมจะแทบจะไม่ได้เจอหน้าที่บ้านเลยพี่ชายผมก็เอาข้าวหรือเอาข้าวมาส่งอะไรอย่างนั้นนะครับผม20 วันก็สุดท้ายก็ปลอดภัยโชคดีที่มีความช่วยเหลือจากพี่คำลบครับดีใจฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนดีใจแทน คุณเบิร์ตคะก่อนหน้านี้นัดอยากทราบว่าคุณเบิร์ตทราบไหมคะว่าสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเนี่ยมีหน้าที่อะไรก่อนจะมีเหตุการณ์นี้อะค่ะเอาจริงๆผมไม่รู้ฮะคือรู้แค่ว่าช่วยเหลือแน่นอนผมว่าทุกคนรู้ว่าช่วยเหลือแต่ว่าในแง่ของการจัดการแบบช่วยเหลือยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเท่าที่คิดไว้น่าจะเป็นเหมือนกับช่วยเหลือเรื่องพาสปอร์ตอ่ะผมเอาง่ายๆนะถ้าผมพาสปอร์ตหายในต่างแดนผมก็จะติดต่อสถานทูต
แต่ว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าทางสถานทูตมีแบบมาลุยหน้างานเองด้วยอันนี้ผมไม่เคยทราบคืออย่างในเคสของผมเคสที่พี่คำลบมาช่วยเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคือผมเอาเปรียบเทียบเป็นหนังนะหนังผมคิดว่าพี่คำลบเหมือนเป็นผู้พันที่คอยติดต่อคุยกับผู้ร้ายว่านี่คุณต้องปล่อยตัวประกันนะอย่างนี้นะคุณต้องปล่อยตัวประกันของฉันแต่พี่คำลบคือหน่วยสวาทอ่ะเป็นผู้พันที่เป็นหน่วยสวาทพอทันตี้พอนึกออกไหมก็คือแบบคุยขอคุยกับไอสายการบินไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันมาเองอะไรอย่างเงี้ย คือไม่เคยคิดว่ามีตรงนั้นก็เลยแค่อ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแค่พาสปอร์ตหายหรือว่าโอเคเกิดอุบัติเหตุอะไรแค่นั้นแล้วก็ติดต่อไปสถานทูตแล้วเขาอาจแจ้งว่าคุณต้องเข้าไปที่นี้ที่นี้ทำอย่างนี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะมาช่วยเหลือแล้วก็เร็วขนาดนี้มากกว่าเนี่ยครับค่ะค่ะนัดก็ดีใจที่ภารกิจของทางสถานกงสุลใหญ่ที่มิวนิกแล้วก็คนในการช่วยเหลือคนไทยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกคนก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยจริงๆก็ต้องเรียกว่าสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของเราทั่วโลกเจ้าหน้าที่ทำงานกันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการทำงานตามหน้าที่แต่ว่าเราทำด้วยใจซึ่งคิดว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการทำงานของเรานะคะก็เสียดายจังเลยค่ะที่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วก็ต้องขอขอบคุณนัทพลตั้งสำริดคุณมากๆค่ะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราฟังแล้วก็ไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยค่ะเราดูแลคนไทยทุกแห่งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสักแค่ไหนเราก็ไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ดิฉันกับคุณนัทพลต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ